สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับทีมงานของ Hightech Micro System เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นำเสนอเป็นตัว CarPlay Unlock นะครับแบบซิมการ์ดนะฮะก็คือสามารถใส่ซิมการ์ดเข้าไปแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดู YouTube Netflix นะครับแล้วก็ Google Map อะไรพวกเนี้ยดูได้หมดเลยนะฮะก็การใช้งานนะครับผมก็ใช้งานทัชสกรีนผ่านหน้าจอนะครับวันนี้เนี่ยติดตั้งในรถAudi A1 นะครับผมเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนนะฮะก็การใช้งานก็เข้าไปที่ CarPlay นะครับมันก็จะแอคทีฟไอตัวหน้าจอ CarPlay ขึ้นมานะครับผมนะฮะการใช้งานก็ทัชสกรีนไหลลื่นเลยนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะครับผ่าน Google Play Store อย่างเงี้ยนะครับถ้าจะโหลดอะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับค้นหาไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปหรือเกมหรือแอปดูหนังอะไรต่างๆนะครับพวกแอปทีวีต่างๆดูได้หมดเลยนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวบลูทูธโทรศัพท์นะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้เลยนะฮะแล้วก็ Google Map นะครับอันนี้ Google Map นะฮะแล้วก็ YouTube นะครับ YouTube นี่ก็ดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็Spotify นะครับก็มีแอคเคาท์ก็ใส่แอคเคาท์เข้าไปนะครับฟังเพลงจาก Spotify ได้เลยแล้วก็แอปอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นCarPlay นะครับตัว CarPlay ของโทรศัพท์เราสามารถเชื่อมต่อแล้วขึ้นไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัว Android Auto นะครับสามารถเชื่อมต่อใช้งานแบบ Wireless ได้เลยนะครับไม่ต้องต่อสายนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกในเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับเช่น Chrome นะครับโอเค YouTube Music พวกนี้ก็มีนะฮะแอป APK ก็มีนะครับนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะครับอันนี้ Netflix นะฮะได้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถดูหนังได้ตลอดการเดินทางนะครับดูรูปภาพดูวิดีโอได้ตลอดการเดินทางเลยนะครับเวลารถเลื่อนเนี่ยก็จะไม่ตัดภาพนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานแบบใช้อินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดนะครับเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ 4G ขึ้นมาตรงนี้นะครับนะฮะตัวนี้นะฮะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับบลูทูธก็สามารถโทรออกรับสายจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับโทรออกรับสายตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคฝากไว้ด้วยครับกับ CarPlay Unlock SIM นะครับของ Hightech Micro System ของเราครับ